ตำซั่วกุ้งสะดุ้งหอยแมงภู่ค่ะพี่น้องคะกุ้งสะดุ้งแบบเน้นๆเลยค่ะโตใหญ่ๆเลยค่ะสะดุ้งมาแบบจัดมาแบบจุกๆเลยเนาะค่ะเนาะผักเน้นๆค่ะผักที่ลาวนะคะเนาะหอมๆใช่ละสวัสดีค่ะพี่น้องพ่อกันคือก้าวค่ะในช่องแซ่บไลฟ์สไตล์สาวแมมมื้อนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเมนูตำซั่วกุ้งสะดุ้งหอยแมงภู่ค่ะพี่น้องคะกุ้งสะดุ้งแบบเน้นๆเลยค่ะโตใหญ่ๆเลยค่ะสะดุ้งมาแบบจัดมาแบบจุกๆเลยเนาะค่ะเนาะกินแก้มกับผักสลัดค่ะพี่น้องแล้วก็สิมีผักชีลาวนะคะแล้วก็ผักหุ่นละผ้าค่ะแล้วก็สิมีมะระขี้นกแน่จังหน่อยเนาะค่ะเนาะมันสีเหลืองๆแล้วล่ะค่ะเพราะว่าแช่ตู้เย็นไว้หลายมื้อเนาะค่ะเนาะก่อนสิไปกินนะคะพี่น้องก็ต้องขอบพระคุณนะคะพี่น้องหลายๆนะคะที่อยู่เป็นกำลังใจให้มาฮอดมื้อนี้นะคะมื้อนี้หนูก็ได้แบบ 1,000 ซับสไครบ์แล้วนะคะถ้าบ่มีพี่น้องคอยเป็นกำลังใจให้กันก็บ่มีมื้อนี้คือกันค่ะพี่น้องคะขอบพระคุณหลายๆค่ะที่เอ็นดูผู้สาวบ้านนอกเด็กบ้านนอกคนนี้เนาะค่ะเนาะเดี๋ยวหนูสิพยายามสรรหาเมนูแซ่บๆนะคะมากินมาเฮ็ดกินสู่พี่น้องเบิ่งเนาะค่ะเนาะจังได๋ก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันไปโดนๆนะคะเด้อพี่น้องคะมาค่ะมากินตำซั่วกุ้งสะดุ้งน้ำกันเด้อค่ะเด้อมาค่ะจัดเลยค่ะบัดนี้ไปจัดค่ะมากับน้องนะคะเด้อมื้อนี้เบิ่งเพิ่นอยากแห้งแล้วค่ะจัดไปที่กุ้งก่อนเลยแบบ2ตัวเน้นๆ นะคะไปค่ะแซ่บแม่งใส่หอยแมงภู่เนี่ยค่ะแต่ว่าบ่ได้ใส่หลายยุ่งกับหลายค่ะพี่น้องตอนแรกเนาะค่ะเนาะยุ่งหลายดิผักเน้นๆค่ะผักชีลาวนะคะเนาะหอมๆใช่ละแซ่บบ่ท่ามแซ่บบ่หูข้าวบ่หือบ่ได้หิวคือกินแล้วได้ซั่นน่ะมะละขี้นกเผ็ดบ่ขอบคุณพี่น้องหลายๆด้วยค่ะเด้อที่อยู่เป็นกำลังใจให้กันถ้าบ่มีพี่น้องก็บ่มีมื้อนี้คือกันค่ะพี่น้องเผ็ดบ่ท่ามเปิ้นเผ็ดกับพี่น้องมื้อนี้ดีใจร้ายค่ะพี่น้องคะที่แบบว่าผู้ติดตามครบ 1,000 ซับแล้วเนาะค่ะเนาะขอบคุณหลายๆด้วยค่ะเด้อสิบอกว่าตื่นเต้นแห้งค่ะมื้อนี้อาจจะบอกแบบผิดๆทึกๆแน่ค่ะดีใจค่ะพี่น้องเพิ่นเผ็ดค่ะไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วบอกอร่อยแต่ว่าเผ็ดเหรอ ฮักก้อนสนะ
ผักก็เป็ดแห้งเผ็ดบักไปกินน้ำก่อนไปแล้วไม่เอาแล้วเป็นเผ็ดแห้งจัดต่อค่ะครับหมุนใส่พักคำใหญ่ๆค่ะกินตำต้องพักหลายๆนะคะน้องมันจังแซ่บน้องย่อมแพ้แล้วค่ะมื้อนี้เพิ่นบ่ไหวเผ็ดแซ่บนัวคือเก่าค่ะพี่น้องตำเองก็เก่าค่ะมื้อนี้ก็เพิ่งมาจากอำเภอค่ะมาแต่ซื้อของเฮ็ดคลิปเนาะค่ะเนาะแล้วก็มาถ่ายคลิปค่ะหนองย่อมแผดก่อนแล้วมั้งพอมีแห้งเห็ดคลิปค่ะพี่น้องครับสมกับที่เฮาตั้งใจเฮ็ดค่ะมันก็มีกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปถ้าบ่มีพี่น้องก็บ่มีมื้อนี้คือกันค่ะอยู่เป็นกำลังใจให้กันโดนๆนะคะเด้ออันนี้ก็เผ็ดคือกันค่ะแต่ว่าอยากเดี๋ยวสิมีเมนูแบบฉลอง 1,000 ซับสไครต์นะคะฝากติดตามแน่เด้อค่ะเด ด้ออร่อยมากเลยค่ะบอทนัดเนาะค่ะหมุนใส่ผักคำใหญ่ทั้งดีใจทั้งตื่นเต้นค่ะตอนนี้ยังเป็นเศร้าดีใจด้วยพี่น้องเพราะว่าเขาพยายามแบบพยายามมาแบบพยายามอย่างสุดความสามารถแบบเนี้ย
ทําคลิปมาเพื่อให้มันผ่านกดแล้ววันนี้คือแบบครบ 1,000 ซับสไครบ์ตามที่แบบเขากำหนดแล้วคือมันดีใจมากดีใจแห้งค่ะกุ้งหนุ่มแห้งค่ะพี่น้องสะดุ้งน้ำหอนมาแป๊บนึงค่ะเนาะลวกมาแบบแป๊บเดียวมาราคิโนก็สู้ชีวิตแห้งคมดีขนาดสดเสร็จเลยค่ะเผ็ดค่ะทั้งเผ็ดทั้งหิวข้าวอากาศก็ร้อนเผ็ดแห้งแต่แซ่บเนาะค่ะน้องพี่น้องครับเมนูต่ำเนี่ยมันก็ต้องแบบเผ็ดๆเนาะค่ะเนาะมันจังแซ่บบ่เผ็ดมันก็บ่แซ่บนั่นแหละค่ะพี่น้องคะนั่นแหละค่ะพี่น้องอิ่มแล้วค่ะบัดนี้เดี๋ยวสิขอปิดคลิปช่วงนี้เนาะค่ะเนาะจังได๋ก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันแน่นะคะเด้อขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องคะเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ